นก็เชิญท่านนิยมเวชกามาก่อนครับท่านยกมือก่อนครับท่านนิยมยกมือก่อนครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครท่านประธานครับในมาตรา7ผมขอแสดงความคิดเห็นมองตามมุมหน่อยเพราะว่าในร่างเดิมมันผมเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างน้อยนะในเรื่องนี้ทำไมต้องเห็นด้วยผมมีเหตุผลเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับมาตรา3ในตอนแรกจริงๆในมาตรา3ที่ยกเลิกแล้วมาใช้ในมาตรา10ผมไม่มีสิทธิ์อภิปรายตอนนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้แก้ไขเพราะนั้นผมจึงเห็นว่าในมาตรา7น่าจะกลับไปใช้ร่างเดิมของมันเพราะในมาตรา3ของท่านเนี่ยเขียนไว้คล้ายๆให้ใช้ดุลพินิจของศาลผมไม่เห็นด้วยนะเราทำไมไม่เขียนให้กำหนดไว้เลยว่าจะ60วัน90วันอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าเพราะมันเป็นความขัดแย้งระหว่างอำนาจศาลผมไม่อยากให้เห็นว่าผู้พิพากษาต้องไปใช้ดุลพินิจผมอยากให้กำหนดเป็นข้อกฎหมายแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์อภิปรายเพราะท่านเขียนว่าศาลที่รับฟ้องอาจรอการพิจารณาไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ผมไม่อยากให้ใช้คำนี้ด้วยซ้ำจริงๆตัวนี้เพราะตอนรับเวลาแรกผมก็อภิปรายไว้แล้วว่าเราต้องกำหนดในฐานะนิติบัญญัติว่ากำหนดระยะเวลาวันให้ชัดเจนไปเลยเพราะการที่ให้ท่านศาลไปกำคิดเอาเองวินิจฉัยเนี่ยมันจะมีข้อขัดแย้งตามมาหลายเรื่องถึงทุกวันนี้ศาลนู้นคิดอีกหนึ่งอีกหนึ่งมาตรฐานมันไม่เท่ากันท่านประธานผมจึงกราบเรียนว่าเราน่าจะใช้กลับไปใช้ร่างเดิมเอาละคนอื่นเห็นก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็คงต้องโหวตขอกลับไปใช้ร่างเดิมขอบคุณมากครับเชิญท่าน